ปโรสหัสสูตรว่าด้วยภิกษุกว่า 1,000 รูปสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ 1,250 รูปก็โดยสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นแจ้งให้สมาทานอาจหารร่าเริงด้วยธรรมมีกถาอันประกอบด้วยนิพพานฝ่ายภิกษุเหล่านั้นได้ทำธรรมนั้นให้สำเร็จประโยชน์ใส่ใจกำหนดด้วยจิตทั้งปวงเงี่ยโสดลงฟังธรรมครั้งนั้นแลท่านพระวังคีสะมีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคนี้ทรงแนะนำทรงชักชวนภิกษุทั้งหลายให้อาหารให้ร่าเริงด้วยธรรมมีกถาอันประกอบด้วยนิพพานฝ่ายภิกษุเหล่านั้นก็ทำธรรมนั้นให้สำเร็จประโยชน์ใส่ใจกำหนดด้วยจิตทั้งปวงเงี่ยโสดลงฟังธรรมนั้นอย่ากระนั้นเลยเราควรจะสรรเสริญพระผู้มีพระภาคในที่เฉพาะพระพักด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรเถิดครั้งนั้นแลท่านพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะทำผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีเฉพาะพระผู้มีพระภาคแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเนื้อความนี้ย่อมแจ่มแจ้งกับข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเนื้อความนี้ย่อมแจ่มแจ้งกับข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าเนื้อความนั้นจงแจ่มแจ้งกับเธอเถิดวังคีสะครั้งนั้นแลท่านพระวังคีสะได้กราบทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคในที่เฉพาะพระพักด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรว่าภิกษุมากกว่าพันย่อมนั่งห้อมล้อมพระสุคตผู้ทรงแสดงธรรมอันปราศจากธุลีคือพระนิพพานธรรมอันหาภัยแต่ไหนมิได้ภิกษุทั้งหลายย่อมฟังธรรมอันปราศจากมนทินซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อันหมู่ภิกษุห้อมล้อมแล้วย่อมงามจริงหนอข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์เป็นผู้ทรงนามว่าพญาช้างอันประเสริฐเป็นพระฤาษีที่7แห่งพระฤาษีทั้งหลายเป็นผู้ดุจมหาเมฆยังฝนให้ตกในพระสาวกข้าแต่พระองค์ผู้ทรงแกล้วกล้าใหญ่วังคีสะสาวกของพระองค์ออกจากที่พักกลางวันด้วยความใคร่เพื่อเฝ้าพระศาสดาขอถวายบังคมพระบาทวังคีสะคาถาเหล่านี้เธอตรึกตรองไว้ก่อนหรือว่าแจ่มแจ้งกับเธอโดยฉับพลันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคาถาเหล่านี้ข้าพระองค์มิได้ตรึกตรองไว้ก่อนเลยแต่ย่อมแจ่มแจ้งกับข้าพระองค์โดยทันทีเทียวแลวังคีสะคาถาทั้งหลายที่เธอไม่ได้ตรึกตรองไว้ในการก่อนจงแจ่มแจ้งกับเธอยิ่งกว่าประมาณเถิดท่านพระวังคีสะทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคว่าได้พระพุทธเจ้าค่ะแล้วได้ทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาทั้งหลายซึ่งตนไม่ได้ตรึกตรองไว้ในการก่อนโดยยิ่งกว่าประมาณว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงครอบงำหนทางผิดตั้งร้อยของมารเสียได้ทรงทำลายกิเลสเครื่องตรึงใจเพียงดังตะปูทั้งหลายเสียได้เสด็จเที่ยวไป
ท่านทั้งหลายจงดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงทำการแก้เครื่องผูกเสียได้ผู้อันกิเลสอาศัยไม่ได้แล้วผู้ทรงจำแนกธรรมเป็นส่วนๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดได้ทรงบอกทางมีอย่างต่างๆเพื่อเป็นเครื่องข้ามโอคะเมื่อหนทางนั้นซึ่งเป็นทางไม่ตายอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นตรัสบอกแล้วพระสาวกทั้งหลายเป็นผู้เห็นธรรมไม่งอนแง่นตั้งมั่นแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงทำความรุ่งเรืองแทงตลอดซึ่งธรรมแล้วได้ทรงเห็นธรรมเป็นที่ก้าวล่วงทิฏฐิทั้งปวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นครั้นทรงทราบแล้วและทรงกระทำให้แจ้งธรรมนั้นแล้วได้ทรงแสดงฐานะทั้งสิบอันเลิศความประมาทอะไรในธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วด้วยดีอย่างนี้จักมีแก่ผู้รู้ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแลบุคคลพึงเป็นผู้ไม่ประมาทน้อมใจศึกษาในพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทุกเมื่อจบปโรสหัสสูตร